แต่ว่าทางด้านของก้าวไกลเนี่ยนะคพะพอมีกระแสข่าวเรื่องของว่าสอสอฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่อยู่เป็นองค์ประชุมในการอธิบายรูปแไปแบบไม่ลงมติ 1 15, 5 1หกุมภาพันธ์นี้ทางด้านของในไถ่ใไ่ดการของพรรคเก้าวไกลเนี่ยบอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ควรทาถ้าเกิดว่าทําจริงมันจะยิ่งเป็นการเปยประจานตัวเองแล้วก็เรื่องของกระแสเสื่อมศรัทธาของฝ่ายรัฐบาลก็จะสูงเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการอภิปรายแบบนี้เป็นเป็น,นกลไกปกติในการตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็เป็นโอกาสเดียวกันเลยที่จะให้ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้มีโอกาสได้การชี้แจงประเด็นที่สังคมสงสยัยเพราะว่าที่ผ่านมา เขามองแบบนี้ว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วการอภิปรายครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนะคะขณะเดียวกันพูดถึงเรื่องของความพร้อมของก้าวไกลว่าตอนนี้ก้าวไกลพร้อมหรือไม่อย่างไรนะคะก็บอกว่าตอนนี้พร้อมมากเตรียมเอาไว้10คนตั้งใจเลยว่า2วันเต็มๆ1 5บหกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็มีชื่อตีมของเขาด้วยนะตีมของเขาเช็คบินประสิทธิ์ปิดสวิตสามปอเนื้อหาก็บอกว่าจะอธิบอภิปราย เปิดบาดแผลความล้มเหลวการเปิดโปงการทุจริตภายใต้การบริหารของรัฐบาลโดยเฉพาะวงการตํารวจทหารพลังงานคมนาคมบอกว่าให้ประชาชนติดตามนะว่าครั้งนี้เนี่ยประชาชนได้รับประโยชน์ในเรื่องของการอนิปรายอย่างแน่นอนเพราะว่า mm. ครั้งที่แล้วเนี่ยพอมีอภิปรายแบบลงมติ ประชาชนก็นั่งฟังไปเท่าไรนะเกือบ20กว่าหัวเช่วโมงมเนื้อหอาสาระใจความตอนนั้นมันไม่มีอะไรเลยนะพอสุดท้ายพม,มาครั้งนี้เนี่ยแบบไม่ลงมติเขาก็บอกว่านี่แหละเขาจะลากทั้งหมดเลยนะที่เกิดขึ้นใน8ปีเนี่ยไม่มีผลงานที่เด่นชัดฝากฝั่งของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์หลายคนก็บอกเลยว่า,วา มาเถอะเราก็เตรียมตัวในการชี้แจงเพราะที่ผ่านมามันมีผลงานเชิงประจักษ์เห็นชัดเจนอยู่แล้วก็เตรียมที่จะตอบข้อสงสัยเหมือนกันก้าวไกลเนี่ยมาตั้งชื่อตีมเนี่ยเหมือนไปว่าคนอื่นเลยนะฮะเช็คบินประสิทธิ์ปิดสวิต์สามปอประหนึ่งว่าตัวเองคือดีมากค่ะกล้ามากเนที่ตั้งที่ตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยเออ แต่ในพักตัวเองเพิ่งจะมีประเด็นเรื่องของใช้เปน็นะรนะโปลิบูลโลกมามใช่ไหมคนในพักก็เพิ่งมาแฉว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยทุกอย่างถูกสั่งการลงมามีคําสั่งชี้ลงมานยโยบายสสคนนั้นคนนี้ไม่เห็นว่าจะต่างอะไรกับที่ที่คุณออกมากล่าวหาคนอื่นเลยแต่พักเขาดีักเขาดีพักคนอื่นไม่ดีเลยแย่แย่เขาก็เลยบอกว่าจะเช็คบินปรสิตนะฮะ